รายงานสดจากกรุงฟลอเรนซ์ค่ะตอนนี้ห่าลงอีดอกลูกเห็บตกนะคะดูดิคือแบบนี่เจ็บนะเนี่ยเอาจริงๆดูดิเห็นปะนาบูนี่นะครับไอ้ถนนเนี้ยก็จะเป็นไฮเอนด์ช้อปปิ้งหมดเลยแต่ว่าแฮร์เมสจะไม่ได้อยู่เส้นนี้เนาะแต่ว่าพวกช็อปแบรนด์เนมส่วนมากจะอยู่เส้นนี้หมดนะครับแล้วก็ Chanel จะอยู่ที่โดมนะครับนอกนั้นก็อยู่บนถนนเส้นนี้หมดเราพาไปดูคร่าวๆแล้วกันว่ามีอะไรบ้างแต่มีน่าจะเกือบทุกแบรนด์นะครับก็หน้าถนนจะมีนี่เลยซาวาทอฟราโกโมส่วนมากเป็นอิตาเลียนแบรนด์เนาะมีอิมากิลดาเซนยาด้วยถนนไฮเอนด์นี่คือแบบตกแต่งสวยมากเลยนะถนนช้อปปิ้งที่นี่ส่วนมากประเทศที่เป็นแบบนับถือพวกคริสต์อะไรเงี้ยเขาจะให้ปิดวันอาทิตย์นะแต่ว่าที่นี่ก็คือแบบมันเป็นแหล่งทัวริสต์นะก็ไม่ได้อะไรมากมายนะนี่ดีออร์นะจ๊ะเปิดจ้ะสวยเลยวิสวยจังฉันคิดว่ากระเป๋าใบนี้สวยตลอดกาลเดนนี่ดีออร์ใส่เนี่ยดีออร์บ๊อบบี้นะจ๊ะผ้าใบคู่นี้คือฝาดมากเลยนะใครออกแบบวะมีมินิรองเท้าสนิเกอร์ดีออร์นะครับเข้าไปอยากได้แหวนมากไม่มีไซส์แบบมือควายมากนะครับเขาไม่มีไซส์เขาไซส์ใหญ่สุดแค่62เนาะแต่ว่าเอสแบบ63เนี่ยมันเป็นเฮดควอเตอร์ของแบรนด์ Ferragamo นะมันก็เลยแบบอลังการมากกินทั้งถนนเลยอะ FC ใครชอบแบรนด์นี้ต้องมาที่นี่น่าจะมีทุกสิ่งในโลกนี้นะจ๊ะโอ้ยสวยนะเนี่ยปกติ Ferragamo มันจะแบบไม่ค่อยจะแบบคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงนะแต่ว่าอันนี้เลิศเลยอ่ะสวยรองเท้าก็คลัชอะไรเงี้ยเก๋มากๆเลยเนาะไม่เคยเห็น Ferragamo อย่างนี้เนาะนี่บรรยากาศข้างในนะครับช็อปคือใหญ่แล้วก็สวยแล้วก็ของเยอะมากน่าจะมีทุกอย่างในโลกนี้เนาะดูดิคือน่าสนใจมากเลยนะครับเราเลือกรองเท้าแล้วก็เลือกไอ้บัคเกิลเนี่ยได้สำคัญอันนี้คือราคานะครับดีมากมีความทันสมัยอยู่นะไม่ได้แก่มากรองเท้าคู่นี้น่ารักจังเลยราคาก็ไม่แรงมากผ้าพันคอของ Ferragamo ก็ใช้ดีนะเด็ดใช้อยู่เครื่องหนังรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยนะลายนี้สวยจังอุ๊ยเสื้อตัวนี้เก๋จังออทริชอันนี้คล้ายๆของ Gucci เลยนะสวยดีราคาไม่แพงแล้วหนังนิ่มมาก150เองอะสั่งตัดเองได้เลยนะครับเลือกอินเนอร์เชียลเลือกอะไรได้หมดเลยนะดูดินี่จะเป็นแบบพวก Heritage Collection ของเขาเนาะรุ่นนี้ก็เป็นวินเทจแต่สภาพยังโอเคอยู่เลยนะอุ๊ยใบนี้สวยมากเลยนี่เป็นมิวเซียมมีมิวเซียมข้างในด้วยนะชอบ Ferragamo นะครับ
มามิวเซียมเขาได้สวยมากไฟนี้แบบสวยมากๆเลยดูดิวาเลนติโน่นะจ๊ะสวยอยู่นะวิเสื้อแจ็คเก็ตสวยจังดูดิกระเป๋าเขาก็สวยนะแต่ว่ามันไม่ค่อยอินนี่เลยเนาะไม่ค่อยฮิตเลยจริงๆเอ็ดว่าเขาทำสีสวยนะแบบก็สวยแต่ล็อกสตัดมันแอบตายไปแล้วปะเป็นมาต้องนานยังไม่ไปถึงไหนเลยมีมองบองมีฟูชี่อ๋อวันนี้เขามีมาราธอนเขาเลยนี่ไงเห็นปะเขาเลยปิดถนนเนาะแล้วก็เอ็ดชอบเดินพวกถนนซอกซอยเล็กๆเนี่ยแต่ถนนนี้สวยมากเลยนะมีทิฟฟานี่แอนด์โคมีซีลีนเบอร์เบอรี่นะครับเนี่ยบางช็อปก็ปิดนะครับเพราะว่าส่วนมากประเทศที่มันเป็นนับถือศาสนาคริสต์ที่บอกไปนะเขาจะปิดวันอาทิตย์นะครับนี่ซีลีนเขาออกมากระเป๋าแบบเรียบหรูเนาะใบนี้ก็น่ารักดีว่ะราคาเท่าไหร่อ่ะ 1,900 อ๋อราคา 1,980 กระเป๋าสวยมากเลย FC แต่ว่าสายสะพายอันนี้ต้องซื้อแยกนะออริจินอลของเขานะครับก็สะพายคอสบอดี้ไม่ได้อ่ะต้องสะพายไหล but it's a drum คือจะบอกว่าอีแฟนมันพลาดมากเลยนะที่เราเดินผ่านถนนเส้นนี้สงสารนางเมื่อวานก็พานางไปกุชชี่มิวเซียมแบบจะรีบเดินเร็วๆอันนี้เป็นดีนะครับขอโทษนะ FC S บางทีเข้าไปถ่ายในร้านให้ไม่ได้นะเพราะว่ามากับแฟนเนาะเขาจะไม่ค่อยชอบมาช้อปปิ้งนะเอจะถ่ายเท่าที่ทำได้นะแข่งเรือรองด้วยเหมือนเป็นเด็กมีปัญหาเลยมาส่องหน้าร้านน่ากลัวมากแซงเลยลองทำเบลเซอร์สวยมากเลยนะดูดิกระเป๋าก็ดีเลยสวยคุณภาพต้องดูดีๆนะถ้าเป็นแซงเลยลองของรุ่นที่มันเป็นหนังแบบปั๊มลายคาเวียร์ให้ระวังมากๆเลยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยทนนะเอสเคยมีนะอุ๊ยสีเขียวใบนั้นน้องช่วยด้วยดีมากคือเรามาอยู่ฝั่งนี้ก็โชคดีเราก็จะไปช็อปที่เปิดฝั่งนู้นไม่ได้เลยนะจะบอกว่าฟลอเรนซ์เป็นหนึ่งในเมืองที่แบบช้อปปิ้งปังมากเห็นป่ะบอติก้าเวเนต้าบูการีช็อปใหญ่มากคนก็เยอะมากนะครับช็อปกุชชี่นะคะอุ๊ยเบลเซอร์ตัวนี้ดีจังเลยอ่ะนี่ครับมีน้ำหอมด้วยเป็น Alchemist Garden นะแต่ขวดหนึ่งราคาแรงมากว่ามันไปดมแต่เอ็ดว่ากลิ่นมันสำลักเอ็ดมันตลบอบอวลไปนิดนึงแล้วก็ขวด100 ml นะครับ375ยูโรซึ่งราคาสูงมากนี่สาวกกุชชี่กับบาลองเซียก้านะถามความเห็นเอ็ดนะเอ็ดไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอ็ดรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรวะอย่างกระเป๋าใบนี้ก็เอากระเป๋าของบาลองเซียก้ามาใช้ลายกุชชี่อ่ะคือมันสลับกันคือไม่มีการออกแบบใหม่เลยอ่ะเข้าใจปะแต่จะบอกว่าเราชอบโมโนแกรมอย่างเงี้ยมันเยอะดีอ่ะชอบมากๆเห็นใบนี้คุณเลนเขารีวิวป่ะก็เก๋ดีนะคือเอากระเป๋ากุชชี่แต่มาเขียนว่าบาลองเซียก้าอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะชอบครับแต่คือมาเมืองนี้แล้วอยากจะมีผัวเป็นสุลต่านเลยดูดิช็อปเยอะมากแต่เอ็ดกุชชี่เอ็ดเอาไม่อยู่จริงๆอ่ะเอ็ดว่ามันลายมันเยอะเกินไปนิดนึงแล้วมันแบบมันวินเทจไปเยอะมากๆเลยอ่ะบางตัวก็สวยนะคืออย่างเงี้ยทั้งถ้าเอามาเดอะโคลุกอะเอ็ดเอาไม่อยู่ถ้าเอาเบลเซอร์มาอย่างเดียวลามาแมทกับเสื้อผงเสื้อผ้าของเราอย่างอื่นนะอาจจะโอเคแต่ว่าถ้าแบบโทลุกของเขาว่าเอาไม่อยู่จริงตามไซส์สตรีทเนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่เล็กลงขึ้นมานิดนึงแต่ว่าโอเคเลยนะนี่แฟนเอ็ดมันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไล่เอ็ดออกมาข้างนอกแล้วอะเพราะมันบอกว่าเอ็ดโกเครซี่แหละแบบไม่อยากให้เอ็ดเข้าไปเสียเวลากับในร้านแบรนด์เนมเนาะ
ผู้ชายอิตาเลียนเนี่ยเขาจะแต่งตัวเก่งเพราะฉะนั้นร้านที่เป็นแบบเจนเทิลแมนแวร์อย่างเงี้ยที่คุณภาพดีๆแล้วราคาไม่แพงที่อิตาลีเยอะมากนะน่าจะเป็นโลคอลดีไซเนอร์ป่ะไม่เคยได้ยินชื่อกระเป๋าใบนี้น่ารักจังราคาไม่แรงนะหมายถึงว่าก็แรงอยู่แต่ว่าก็โอเคอ่ะเออสวยจังนะเทเบิลแวร์อย่างนี้เนาะถ้าอยู่ในสวนเป็นแบบพอซิตาโนอามาฟี่อะไรประมาณนี้เนาะคืออะไรมีขายน้ำหงน้ำหอมมีขายสวารอสคีชุดนี้ FP ให้กี่คะแนนน่าจะเป็นร้านมัลติแบรนด์นะมีแจ็คมองเด็ดมีวันพันธ์บอยก็มีใครชอบน้ำหอมนี้นะครับเขาทำมือขอบสวยมากเลยนะมินิมอลใบสีขาวนี่น่ารักจังของวาเลตต้านะน่ารักมากเลยนะมินิแบ็ก 2,000 ยูโร 80,000 ราคาไม่ถูกเลยโอ้ย FC ฉันคิดไปนี้มากเลยอ่ะบาลองแต่มันใบแบบโคตรเล็กเลยอ่ะดูดิมันโคตรมินิแบ็กเลยเนาะเล็กเกินใส่8อะไรไม่ได้เลยดูดิลูบูตองนะจ๊ะโอ้ย SL ใบนี้น่ารักจังเลยอ่ะใบนี้ใหญ่มากวันนี้เรียบๆสวยดีนะราคาแม็กเนตนะครับนี่เป็นบ้านเกิดของปุ๊กที่นี่นะครับเป็นโอเปร่าซองไรเทอร์ FC คลิปหน้าห้ามพลาดนะคะมีแขกรับเชิญกัสซิล่ามดปังมากค่ะแต่บรรยากาศดีนะอุ้ยตายแล้วเหมือนผัวเมียแบบว่าผัวเมียผัวเมียทำไมกล้าเฮ้ยดูบรรยากาศมันโรแมนติกมากดูดีเฮ้ยถ้าฉันซื้อไปออกงานมันจะเยอะไปเพราะว่าแกคำว่าเยอะของพี่คืออะไรอันนี้หีดอกตบหน้ากันเลยดีกว่ามีความเป็นแบบเอมิลี่ปารีสตอนนี้เอสเออยากได้กระเป๋าแล้วจ้าเอสเอโดนฉันป้ายแล้วจ้าผู้ชายสเปนพูดได้เหรอเยอะเนาะพูดเลยพูดได้เหรอแม่อันนี้ม็อกเคิลค่ะหน้าอย่างเด็กดิ้งอย่างเงี้ยเหรอจะไม่ผสมปกติไม่ใช่คนดื่มเป็นคนชมสวยอ่ะลุงน้ำลายไหลละลุงที่มองอยู่เนี่ย Thank you for watching งานลาดงานหลวงเรารับหมดนะครับกะปิน้ำปลาหอยขมติดต่อมานะสวัสดีครับ